ี้คุณตาสว่างอายุ103ปีกับ4เหรียญทองทุ่มน้ำหนักคว้างจักรวิ่ง100เมตรและพุ่งแหลนฉันกลัวว่าเธอจะหายไปเลยไม่พูดไป Yes indeed กับซิงเกิลล่าสุดกลัวเธอหายไปพิซซ่าโคนกับเงินก้อนสุดท้ายทั้งหมดนี้ในรอบวันค่ะสวัสดีค่ะช่วงรอบวันสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าด้วยวิ่งหลังๆเราเจอกันบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยคุณเราสมพงกันใช่วันนี้หนูจะมากินยั่วพี่อีกรอบนึงมีอะไรจ้าวันนี้เนี่ยเรามีพิซซ่าโคนเดี๋ยวพี่ช่วยดาวเองเพื่อนยั่วต่อแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้นั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตม.ใช่ไหมคะจริงๆเรื่องนี้มันผิดพลาดตรงไหนมันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนอ๋อนั่นน่ะสิชอบเที่ยวไหมล่ะชอบชอบเที่ยวเที่ยวประเทศใกล้ๆเนี่ยปกติก็จะง่ายๆเนาะก็คือผ่านแดนไปแต่มันต้องมีการสแตมป์อ่ะใช่เคยไปเหมือนกันสปป.ลาวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราอ่ะยังไม่เจอปัญหาแต่คนที่เจอปัญหาเนี่ยเอาจริงก็เป็นปัญหาที่ไม่น่าเกิดนะคุณแจ็คคือถามคุณผู้ชมว่าบางทีเราไปต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าพอเรายื่นเอกสารไปแล้วเนี่ยเขาประทับตรากลับมาไหมเพราะว่าถ้าเป็นแบบประเทศทั่วๆไปที่แบบไม่ใช่บ้านใกล้เรือนเคียงเราบางทีเขาต้องประทับตราเนี่ยเราจะรู้แต่บางประเทศเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ประทับตรานะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ต่อให้ไม่ประทับตรากลับมาเนี่ยบางทีก็ยังเข้าใจว่าเขาคีย์ข้อมูลไปแล้วแล้วมารู้ตอนจะกลับมันเป็นนาทีที่แบบเฮ้ยเราจะก้าวข้ามแดนกลับบ้านเกิดเราอ่ะแล้วคุณเข้าไม่ได้ถ้าคุณไม่จ่าย 5,000 อ่ะมันไม่ใช่ขาเข้าไงคือถ้ามันเป็นขาเข้าอ่ะหมายความว่าเราไม่เข้าแล้วกันมีปัญหาแล้วฉันไม่ไปก็ได้อันนี้ขากลับคุณกลับบ้านคุณไม่ได้นะซื้อของฝากมาแล้วนะซื้อของฝากมาฝากดาวแล้วนะต้องกลับอ่ะอันนี้คือปัญหาเราซื้อของฝากอ่ะมันกดดันเราว่าเฮ้ยคุณต้องจ่ายจ่ายไปล่ะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆโอ้แต่ 5,000 ก็เยอะนะพี่ไม่แล้วมันเป็น 5,000 ที่ไม่ใช่ค่าปรับด้วยนะซึ่งมันเป็นถ้ามันเป็นค่าปรับมันจะต้องมีมาตรฐานใช่ไหมครับแต่ว่าทีเนี้ยพอเรียกเจ้าหน้าที่มาคุยแต่ละคนพูดไม่เหมือนกันเหมือนตามใจฉันน่ะเธอมีเท่าไหร่เริ่มต้น 5,000 อีกคนนึงบอก 4,000 สุดท้ายมี 1,200 ก็ได้อ้าวแล้วทีนี้เราจะต้องไปแก้ที่ตรงไหนเรื่องเนี้ยมันก็เลยมีฝากไงต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นที่ตั้งแต่ตั้งต้นนะต้นทางคืออุดรธานีนะคะคือเขาว่าจ้างรถมาจากสนามบินอุดรเนี่ยแล้วทางผู้เสียหายรายเนี้ยเขาตั้งข้อสังเกตเลยว่ารถตู้ที่อุดรรู้เห็นเป็นใจไหมเพราะพามาส่งให้รถตู้ของสปป.ลาวเจ้านี้ซึ่งเป็นคนรับทำเอกสารแบบเรานั่งบนรถไม่ต้องลงไปดูเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราได้มาดูเลยเดี๋ยวเราได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วปัญหาอยู่ที่ตรงไหนแท้ๆเนาะแล้วพี่รถตู้ดีๆก็มีเยอะเราไม่อยากให้แบบเกิดการเหมารวมอะค่ะแต่ว่าและถ้าน้องคนนี้นักท่องเที่ยวไทยคนนี้ถ้าเขาไม่เอาเรื่องนี้มาลง TikTok นะก็จะไม่มีใครรู้ปัญหานี้ก็จ่ายไป 1,200 แล้วก็จบแต่เขาไม่อยากให้เรื่องนี้จบแล้วไม่อยากให้ใครโดนอีกถ้าคนละ 5,000 5,000 นะโดนไปเท่าไหร่แล้วได้ไปเท่าไหร่แล้วอาจจะไม่ใช่คนแรกแล้วก็แต่อย่างน้อยนะผมว่าเรื่องนี้ก็คือทำให้เราต้องเช็คมากขึ้นเวลาจะไปเที่ยวอันนี้คุณมีวีซ่าแล้วไอ้มันสแตมป์แล้วยังเรียบร้อยยังดีนะเป็นอุทาหรณ์ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการเตือนไว้ด้วยว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างตามระบบระเบียบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะช่วงรอบวันของเรานะคะเดี๋ยวเรื่องแรกจะพาพี่ไปดูเบื้องหลังกองถ่ายละคร VIP รักซ่อนชูของพี่ภูริกับคุณจีน่าเป็นฉากที่คุณดนัยเนี่ยจะปล้ำแพรก็คือพี่ภูริจะปล้ำคุณจีน่าฉากนี้นะคะมีคนอินเนอร์แรงจนถึงทำให้อีกคนนึงเนี่ยเจ็บจริงมีคนโดนกัดหูค่ะคุณพี่เขาบอกเลยว่าตั้งแต่เล่นละครมาวันนี้แหละคือวันฝังใจของเขาแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันในวันบันเทิงค่ะเป็นอีกหนึ่งฉากในละคร VIP รักซ่อนชู้ที่จีน่าวิรยาและภูริต้องใช้สมาธิและอินเนอร์ในการแสดงเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะกับฉากที่ดนัยใช้กำลังปลุกปล้ำแพรซึ่งก่อนที่จะถ่ายทำทั้งคู่ก็ซักซ้อมบล็อกกิ้งเป็นอย่างดีตามที่ผู้กำกับบรีฟแป๊ะจนเนี่ยหันไปกัดมันทำไปกัดหูหันอ้าวไอ้หน้าเหรอไอ้หน้าเลยเลือดกับเตาไหลเมื่อกี้นี่แต่พอเริ่มถ่ายทำเท่านั้นเลยค่ะฉากนี้เนี่ยดันกลายเป็นฉากจำฝังใจของพี่ภูริถึงอินเนอร์การแสดงของจีน่าซะได้ and action นี่คุณคุณไปกันแล้วแต่กับเบาผมเมื่อกี้นิดนึงก็พี่ภูริผักจริงอ่ะหนูก็เลยกัด
จริงไปเลยตั้งแต่โดนกัดหูมานะฮะกัดจริงขยี้จริงนะครับคือน้องเขาเล่นจริงนะฮะหนูขอพูดก่อนจะบอกว่าตอนก่อนที่เราจะต้องกัดหูเขาว่าเขาต้องผลักเราลงเตียงแอคชั่นเราอยากส่งพลังให้น้องเขามีอินเนอร์แรงๆตั้งแต่ตอนเริ่มต้นซีนไงก็เลยผักไปเต็มที่มันนุ่มอยู่แล้วครับก็ต้องขอบคุณจีน่านะครับที่กัดจริงคือเอาเป็นว่าลุงก็ไม่ได้โดนใครกัดหูมานานแล้วแหละในชีวิตเนี่ยกัดจริงเหรอกัดจริงเหรอแรงนี่เฮ้ยแรงเลยเราพุ่งเดินเราบอกอุ้ยเล่นแบบว่าโอ้โหสาดิสแรงมากอินเนอร์ดีมากเราบอกเขาไปว่ามันมาจากข้างในเลยพอโดนกัดปุ๊บโอ้โหนี่โอ้โหนี่ไม่แล้วหนูไม่ได้กัดแบบแค่งับนะกัดและขยี้เพราะโมโหว่าเพราะโมโหว่าคือได้ฟีลลิ่งมากได้อารมณ์มากครับมันแบบมันมีการบทขยี้ผมว่าถ้าไม่มีพี่ผมคงไม่ได้กัดหูใครแล้วล่ะใช่ครับคือไม่มีหนูพี่คงไม่โดนกัดหูมานานมากแล้วล่ะครับคือพี่จำฝังใจแน่นอนครับฉากกัดหูเนี่ยฮะอีกชุดสุดยอดนะฮะเอาว่าสรุปให้พอกันค่ะแมชนี้เสมอไปนะคะเรียกว่าอินเนอร์การแสดงคือมันเข้าถึงจริงๆเลยนอกบทไปนิดนึงเพราะฉะนั้นคืนนี้นะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับทั้งแพรแล้วก็ดนายและสุดท้ายแพรจะรอดจากดนายได้หรือเปล่าค่ะนั่นน่ะสิแล้วชอบตรงที่ไม่ได้กัดแค่ตรงนี้นะคือกัดขย้ำเข้าไปทั้งหูจนหูคับแบบนี้คืนนี้เดี๋ยวติดตามกันนะคะกับละครของเรากับ VIP รักซ่อนชู 20:30 ทางช่องวัน31นะคะเอาล่ะมากันที่อีก1เรื่องที่วันนี้อยากเจอมากๆเหมือนเขาเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตของเราเหมือนกันนะคะคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยประเทศไทยของเรามีการส่งทัพนักกีฬาแต่ว่าเป็นนักกีฬาผู้สูงอายุเราเนี่ยส่งไปแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22นะคะเราส่งไปทั้งหมด52คนครับคว้าเหรียญทองกลับมาได้29เหรียญเก่งมากกีฬาผู้สูงอายุนะคะเขาก็เพิ่งกลับมาจากประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองและหนึ่งในนั้นมีนักกีฬาที่เป็นคุณตาอายุเท่าไหร่รู้ไหมคุณเท่าไหร่เท่าไหร่103ปีจริงคุณผู้ชม100กว่าแล้วก็คว้าเหรียญทองมาได้4เหรียญนะคะยอดแล้วความน่ารักคืออะไรรู้ไหมมีโค้ชเป็นลูกสาวซึ่งอายุ71ปีแล้วลูกสาวก็โอ้ก็ได้เรียนมาเหมือนกันเก่งทั้งคู่เลยอะสุดๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้คุยกันกับเขาทั้งสองคนนะคะขอเชิญคุณตาสว่างแล้วก็ลูกสาวนะคะคุณป้าติ๋มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณตานั่งคุณตานั่งตรงนี้ค่ะคุณตาครับคุณนี่อายุ103ครับถ้าเป็นถ้าเกิดพี่103มันหรอนั่งนั่งนั่งได้เลยครับนั่งได้เลยครับพี่ไม่มีแรงเดินแล้วนะจริงทุกวันนี้ร้อยสามเรานอนอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเราขอเคล็ดลับจากคุณตาและคุณป้าเลยโจครับแต่ว่าอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราขอบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าเนื่องจากคุณตาอายุมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการได้ยินเนี่ยเราอาจจะต้องพูดเสียงดังหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดกับคุณตาเราไม่ได้ตะคอกนะคุณผู้ชมนะบอกไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคุณป้าติ๋มช่วยต่อค่ะเมื่อกี้เราคุณตาคะคุณตาอายุเท่าไหร่ละคะอายุ93อายุเท่าไหร่แน่แน่แน่มีลดอายุให้เพื่อนช่วยตอบอายุเท่าไหร่ตอบอายุเท่าไหร่93นั่นมัน10ปีที่แล้วมัน10ปีที่แล้วอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่คะ103ปีแต่ยังดูเด็กเหมือน93คุณตาขอโกงอายุหน่อยแล้วก็4เหรียญทองที่คุณตาได้มาคุณตาจำได้ไหมคะคุณตาลงแข่งอะไรไปบ้างคะมีวิ่ง100เมตรวิ่ง100เมตรเหรอทุ่มน้ำหนักทุ่มน้ำหนักครับขว้างจากขว้างจากพุ่งแหลนพุ่งแหลนแต่ละอย่างใช้แรงเยอะทั้งนั้นเลยนะคะคุณตาคุณตาแบบกวาดเรียบเลยเออโอ้โหแต่ก็ได้เหรียญทองด้วยใช่ไหมคะครับนี่เลยใช่ไหมตาจ๋าที่อกนี่เลยไหมคะนี่นี่เลยนี่เลยนี่นี่ดูภาพนี่ตอนแข่งนี่โอ้น่ารักมากเลยอ่ะนี่นี่อันนี้คืออันนี้คือคว้างจากใช่ไหมคะนี่คว้างจากค่ะเราเองจะคว้างได้ไกลแบบคุณตาหรือเปล่าเหรอเนาะคุณตารู้สึกไงบ้างตื่นเต้นไหมตอนไปแข่งขันนะครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนิดหน่อยครับอายุ103แต่คุณตาดูแข็งแรงคุณตาเคยไปแข่งกี่รอบแล้วครับต
างประเทศอ่ะต่างประเทศไปกี่ครั้งแล้วทำไม่ได้ก็มี3ครั้งครั้งนี้ค่ะครั้งที่1ครั้งที่1ไปที่ไหนคะจำไม่ได้ไปจีนค่ะไปจีนไปจีนไปจีนตอนอายุเท่าไหร่คะไปจีนอายุตอนอายุ97ปีค่ะโอ้97ปีครับแล้วพอจีนเสร็จแล้วก็ไปแข่งที่ที่มาเลเซียอีก2ปีค่ะเพราะ2ปีจัดครั้งค่ะก็ที่มาเลเซียค่ะค่ะแล้วก็เกิดโควิดก็หยุดไปค่ะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นออกต่างประเทศก็เป็นครั้งที่3ค่ะที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งรุ่นของคุณตานี่เป็นรุ่นอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่รุ่นของคุณตานี่ก็รุ่นอายุ100ถึง104ปีค่ะที่จะต้องแข่งด้วยกันอันนี้คือระดับเอเชียถูกไหมคะมีคู่แข่งไหมคะตอนถ้าไประดับเอเชียครั้งนี้ไม่มีค่ะก็คือคนที่อายุเกินร้อยเนี่ยเหลือคุณตาคนเดียวเหลือคุณตาคนเดียวค่ะเขาวัดเกณฑ์การให้เหรียญยังไงอะคะคุณป้าก็แข่งถ้าเราไม่ทำผิดกติกานะคะเราไม่ฟาวอ่ะครับเราก็ได้เหรียญแน่นอนค่ะก็คือจริงๆทุกครั้งที่เราไปอ่ะอย่างวิ่งก็ห้ามวิ่งออกนอกลู่ถูกไหมใช่ค่ะต้องอยู่ในลู่ของตัวเองอย่างเช่นถ้าอยู่ลู่สองเนี้ยไปถึงเส้นชัยก็ต้องอยู่ลู่สองค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ลู่สองแล้วพอถึงเส้นชัยอยู่ลู่สามนี่ฟาวแล้วไม่ได้เหรียญแล้วค่ะก็คือเหมือนเป็นการแข่งกับตัวเองด้วยอย่างนึงเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีคู่แข่งแต่คือกติกาอะไรต่างๆก็คือเหมือนแบบรุ่นทั่วไปเลยกติกาเหมือนกันค่ะขว้างจากกติกาเป็นไงคะขว้างขว้างจากกติกาก็คือปกติแล้วถ้ามีผู้แข่งเกิน8คนนะคะก็จะให้ขว้าง3ครั้งแรกนะคะ3ครั้งแรกแล้วก็เอาสถิติมาดูว่าถ้าใครน้อยที่สุดก็คัดออกแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาเรียงใหม่คนที่ขว้างได้ไกลสุดจะอยู่หลังสุดคือจะได้เปรียบไงฮะอยู่หลังสุดค่ะแล้วก็มาแข่งอีก3ครั้งนะแล้วก็ถึงจะมาดูว่าระยะไหนที่ไกลที่สุดก็จะได้อันนั้นไปอันนั้นแบบมีคู่แข่งค่ะมีคู่แข่งของคุณตาเหรอคะของคุณตาก็ถ้าขว้างจากถ้ามุดเราขว้างไปแล้วเนี่ยจับไม่อยู่ในรัศมีคือมันจะต้องอยู่ในรัศมีอย่างนี้นะคะถ้าขว้างไปแล้วมันออกนอกรัศมีอันนี้ก็ถือว่าฟาวค่ะหรือไปเหยียบวงกลมที่มีน่ะขว้างแล้วไปเหยียบวงกลมก็ฟาวครับหรือไม่ฟาวไม่เหยียบวงกลมอยู่ในรัศมีแต่บังเอิญเดินออกไปข้างหน้าก็ฟาวค่ะต้องถอยหลังแล้วเดินออกก็คือเหมือนห้ามเดินไปเก็บใช่ค่ะใช่ค่ะต้องมีคนบอกไหมฮะต้องมีคนกำกับคุณตาไหมก็ทำอะไรได้ไม่ได้ก็แอบมีอ๋อเหรอป้าติ๋มก็เป็นโค้ชให้คุณตาด้วยถูกไหมคะป้าติ๋มก็คือเป็นโค้ชให้คุณตาด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะตาจ๋าตาโค้ชดุไหมจ๊ะลูกสาวดุไหมคะเวลาฝึกดุเหมือนกันครับป้าติ๋มดุเหมือนกันนะดุยังไงจ๊ะตาจ๋าเนี่ยฟ้องได้เลยดุยังไงจ๊ะก็บางทีทำแล้วไม่ถูกเนี่ยฮะดุเลยหนูอยากทราบค่ะว่าติ๋มจุดเปลี่ยนที่ทำให้อยากมาลงแข่งคืออะไรคะที่อยากมาลงแข่งก็คือปกติเนี่ยนะคะป้าจะเป็นคนที่แข่งมาก่อนแล้วเวลาไปไหนก็จะบอกพ่อเดี๋ยววันนี้จะไปแข่งที่จังหวัดนู้นนะจังหวัดนี้นะอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้ก็อยากไปค่ะเพราะถ้าอยู่บ้านก็คนเดียวก็เหงาค่ะก็อยากไปก็เลยแต่ครั้งนี้ระยะทางมันไกลบางทีไปแข่งเชียงใหม่เงี้ยไปแข่งอุดรอย่างเงี้ยค่ะนั่งรถไกลแล้วกลัวจะแบบว่าไม่ไหวตอนนั้นยังไม่ค่อยแข็งแรงค่ะก็เลยบอกว่าเอาไว้ใกล้ๆก่อนแล้วมีอยู่ปีพ.ศ. 2560ค่ะจันทบุรีค่ะแข่งซึ่งติดกับระยองใกล้ก็เลยบอกอันนั้นถ้าพ่ออยากแข่งก็มาซ้อมค่ะมาซ้อมก็เริ่มซ้อมไปค่ะขายแววความเป็นนักกีฬาเลยใช่เลยค่ะดังเลยค่ะเพราะว่าทำลายสถิติเอเชียในการทุ่มน้ำหนักครั้งแรกเริ่มต้นเล่นอะไรอะครับเริ่มก็ครั้งแรกก็จะมีวิ่ง100เมตรวิ่ง200เมตรแล้วก็ทุ่มน้ำหนักค่ะเล่น3อย่างนี้แล้วทุ่มน้ำหนักเนี่ยไปทำลายสถิติเอเชียก็เลยได้ไปแข่งที่จีนนะคะแข่งชิงแชมป์เอเชียครั้งแรกที่จีนพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะอุ๊ยอยากเห็นด้วยตาเราเองเลยใครที่พลาดไปในช่วงที่แบบเขาแข่งกันวันนี้คุณตาจะมาแพล้งโชว์ในรายการใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเชิญคุณตาเพราะว่าเรามีอุปกรณ์อยู่ฝากโค้ชดูแลนะคะค่ะงั้นเราเอาเหรียญออกก่อนนะคะได้เลยยืนขึ้นยืนขึ้นก่อนยืนขึ้นร้อยสามปีแล้วแข็งแรงเราจะไปแพ้งกับคุณตาด้วยไหมเราต้องสู้ไม่ได้นะหนูขออนุญาตไม่แพ้กองเชียร์แล้วกันเนาะค่ะอาเซียออกอาเซียตัวนอกออก
เดี๋ยวหนูขออนุญาตช่วยแล้วก็เลยกลายเป็นแบบว่าดีค่ะดีค่ะเหมือนทำให้ลูกสาวกับคุณพ่อก็คือยิ่งสนิทกันมากขึ้นด้วยเนาะพอแบบเล่นกีฬาระหว่างนี้แล้วก็แบบแอบดูเหรียญชื่นชมเหรียญคุณตาไปด้วยนะเนี่ย defy age นี่นี่นี่เหรียญสวยมากเหมือนกันนะอีก2ปีดาวแข่งได้ไม่ถูกมันเป็นความภูมิใจของเราคนไทยด้วยนะถูกไหมใช่ค่ะหัวไปทางนู้นมาแล้วคุณตาพร้อมนะคะนั่งทางนี้คุณตาจะแพลงโชว์นะคุณผู้ชมนะ10วินาทีนะซึ่งเอาจริงๆนะหนุ่มสาวอย่างเราอ่ะบางที10วินาทีก็ไม่ไหวแล้วนะไปอีกนอนตาค่อยๆนะถ้าไม่ไหวให้บอกหนูไม่ไหวพวกตะโกนนะคุณตาเสร็จแล้วนะคะเริ่มเลยใช่ไหมคะถิ่นดูดูลองดูตรงเท้านิดนึงโอเคกดเท้าไว้นะคะอ้าวยกตัวขึ้นมานี่หนึ่งกดต่ำสองเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กดไม่สูงเนี่ยต้องระดับเดียวกันโค้ดต้องระดับโค้ดต้องให้เป๊ะไงต้องให้เป๊ะดูไม่ดูใช่ใช่โค้ดยกตัวขึ้นมาค่ะโอเคโอเคสูงไปอย่ายกสูงนี่เพราะเอาแบบเอาแบบตรงอ่ะเอาแบบนะอ่ะยกค่ะยกโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ปอนแล้วหมดแล้วเกิน14 15 16 17สิบแปดตาเก่งมากเลยอ่ะ20ยังไม่สั่นเลยนะเราเชื่อว่าที่ไปได้นานที่สุดที่ทำนี่ได้นานแค่ไหนคุณป้าก็ปกติก็จะทำแบบทำแล้วก็ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยก็จะมาสัก15อะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้ได้ถึง20คุณตาเหนื่อยไหมนี่แรงเชียร์นะครับเราชาวรอบวันยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยตาบอกว่าเดี๋ยวทำลายสถิติเลยเดี๋ยวคราวหน้ามา2นาทีค่ะไปค่ะลูกคุณตาพอแล้วพอแล้วขอบคุณคุณตาขอบคุณครับคุณตาคุณตาแข็งแรงมากๆเลยอ่ะทำบ่อยไหมครับป้าติ๋มซ้อมบ่อยไหมฮะถ้าเป็นเรื่องของกีฬาเนี่ยเราทำทุกวันนะไปซ้อมทุกวันวันละนิดวันละหน่อยหรือมีเวลาแบบวันละครึ่งชั่วโมงหรือยังไงครับหมายถึงทำท่าเวลาซ้อมอ๋อซ้อมใช่ไหมคะก็คือเช้าตื่นขึ้นมานะคะหกโมงครึ่งเนี่ยจะถึงสนามแล้วค่ะค่ะค่ะแล้วก็ขอมอบเหรียญ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 ต้องขึ้นแท่นก่อนไหมจะให้ของด้วยจะให้ของด้วยขออนุญาตนะคะค่ะขอบคุณค่ะซึ่งจริงๆแล้วป้าติ๋มลงแข่งเองด้วยใช่ไหมลงด้วยค่ะลงอะไรบ้างก็ลงมีที่ลงทั้งหมดครั้งนี้4อย่างนะคะมีทุ่มน้ำหนักกว้างจากพุ่งแหลนแล้วก็วิ่ง4คูณ100ค่ะค่ะค่ะแล้วก็ได้เหรียญทองอันนี้คือทุ่มน้ำหนักอันนี้กว้างจักรอันนี้4คูณ100ค่ะโอ้ยเก่งมากเลยขาดพุ่งแหลนไปค่ะอีก2ปีอีก2ปีลางตาคุณป้าเป็นนักกีฬามาตั้งแต่แบบสาวๆเลยด้วยคือตั้งชอบเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วก็คือเป็นครูแล้วก็สอนเด็กสอนพละด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มเอามาแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อตอนอายุ50ค่ะ50อยากย้อนไปนิดว่าแล้วตอนคุณป้าเด็กๆตอนนั้นน่ะคุณตาคุณพ่อเนี่ยปลูกฝังด้านกีฬาให้คุณป้าใช่ค่ะเพราะเป็นคนที่ชอบดูกีฬาชอบเรื่องกีฬาค่ะสนับสนุนให้เล่นกีฬาแล้วตัวคุณพ่อเองก็ชอบกีฬาค่ะที่โรงเรียนเพราะว่าคุณพ่อเป็นครูใหญ่นั้นจะสนับสนุนกีฬาเนี่ยคือจะให้ซ้อมได้เต็มที่ให้เด็กเล่นได้เต็มที่คุณตาคุณตาชอบเล่นอะไรที่สุดอะครับกีฬาชอบเล่นอะไรที่สุดชอบเล่นอะไรที่สุดวิ่งครับวิ่งนี่คือถือว่าเป็นกีฬาที่หนักหน่วงอีกหนึ่งกีฬาเหมือนกันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ด้วยคุณตาขาคุณตามีเคล็ดลับยังไงให้อายุยืนยาวเท่านี้คะอายุยืนยาวที่ยังแข็งแรงแหละมาวิ่งได้หนึ่งอะไรคะทานอาหารนะครับทานอาหารประเภทไหนครับแบบไหนทานอาหารก็น้ำพริกกับผักอะไรอย่างนี้ครับน้ำพริกผักปลาครับแล้วอะไรที่กินทุกวันอ่ะที่ทานทุกวันอ่ะมีอะไรที่ทานทุกวันทานทุกวันเลยตอนเช้ามาจะต้องให้แล้วอ่ะทุกวันคืออะไรคะไข่ต้มต้องทานไข่ต้มทุกวันค่ะวันละฟองสองฟองตอนเช้าใช่ไหมคะค่ะตอนเช้าเลยค่ะและเห็นว่าออกกำลังกายทุกเช้าด้วยใช่ไหมคะใช่ครับวันละกี่ชั่วโมงวันละหนึ่งชั่วโมงเลยมั้ยวันประมาณ
1ชั่วโมงแล้ววันละประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ทำมาอย่างยาวนานใช่ค่ะสม่ำเสมอค่ะตามีโรคประจำตัวอะไรไหมคะโรคประจำตัวเบาหวานความดันอะไรไม่มีแต่จะเป็นเลือดจางค่ะแต่เลือดจางเนี่ยก็เป็นแบบจางไม่ขั้นรุนแรงค่ะตามอายุค่ะอย่างป้าติ๋มเนี่ยอยู่กับคุณตามาตั้งแต่ต้นเนี่ยการใช้ชีวิตของคุณตาตั้งแต่หนุ่มๆผมว่ามันมีผลตั้งแต่หนุ่มๆเลยนะที่ทำให้แข็งแรงวันนี้อะไรที่เป็นแบบเหล้ายาปลาปิ้งไม่แตะเนาะไม่แตะค่ะไม่แตะเลยค่ะก็คือเป็นคนดูแลสุขภาพมาอย่างยั่งยืนอยู่แล้ววันนี้ดีใจมากๆที่ได้เจอขอบคุณคุณตามากๆที่มาเจอพวกเรานะคะขอบคุณนะคะคุณตาขอบคุณค่ะเป็นไอดอลให้พวกเราดูแลสุขภาพค่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้พวกเราเริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้เลยพรุ่งนี้ตื่นมาต้มไข่เลยจ้ะต้มไข่อย่างเดียวนะหนึ่งถึงสองฟองหนึ่งถึงสองฟองแล้วก็กินอะไรที่ย่อยง่ายกินปลากินผักอะไรอย่างเงี้ยว่าแฟนรายการเราอ่ะรุ่นคุณลุงคุณป้าเยอะนะคะนี่วันนี้มีไอดอลมาแนะนำเองใช่แล้วอีกหนึ่งอย่างคืออะไรรู้ไหมคะเรารู้สึกว่าสรุปแล้วอ่ะชีวิตคนเราอ่ะไม่ว่าเราอยากจะทำอะไรเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของดาวเหมือนกันสายเกินไปเนาะใช่แล้วนะคะเราฟังเรื่องราวของแรงบันดาลใจไปแล้วช่วงหน้าค่ะเรามีศิลปินรุ่นใหม่นะคะที่พวกเขาเป็นที่รู้จักจากการเป็นวงดนตรีเปิดหมวกใจกลางสยามนะคะตอนนี้เขาชื่อวงว่า Yes Indeed เขากำลังจะมีซิงเกิลที่3แล้วด้วยเดี๋ยวกลับมาฟังกันสดๆนะคะแล้วก็ช่วงหน้านอกเหนือจากนี้ยังมีพิซซ่าโคนค่ะพิซซ่าโคนของเราเมื่อกี้บอกว่าจะอยากกินไข่ต้มอยู่เลยไม่ไข่ต้มมื้อเช้ามื้อบ่ายพิซซ่าโคนได้แล้วแต่เลยช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามทั้งหมดรอบวันค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะจะพามาชิมพิซซ่าโคนที่ทานง่ายแล้วก็ขายราคาแค่หลัก10แต่สร้างยอดขายได้หลักแสนโอ้ยเขาพิเศษขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่าขอเชิญคุณจุ๋ยจ๋ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังอายุน้อยอยู่เลยคุณจุ๋ยจ๋ายเดี๋ยวเริ่มต้นก่อนทำไมพิซซ่าโคนจุดเริ่มต้นมาจากอะไรคือหนูอยากลาออกจากงานประจำค่ะค่ะเบื่อก็เลยอยากมาขายของปกติชอบค้าขายออนไลน์อยู่แล้วค่ะแล้วหนูคิดว่าเดี๋ยวนี้มันค้าขายออนไลน์ง่ายค่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่ว่าต้องมีหน้าร้านแล้วคนถึงไปค่ะอันนี้ก็คือหนูเน้นทำคอนเทนต์ลงใน TikTok ค่ะเลี้ยว Facebook IG ค่ะทุกอย่างลูกค้าก็มาจากตรงนี้เลยใช่ค่ะแล้วตอนเริ่มเลยเป็นพิซซ่าโคนเลยไหมคะหรือมาจากตรงไหนก่อนก็พิซซ่าโคนเลยค่ะตัวนี้เลยใช่ค่ะเพราะว่าหนูเข้า Facebook ตอนนั้นที่จะลาออกจากงานนะคะก็คือไปค้นหาแล้วเจอพี่คนนึงเขาขายตัวแป้งพิซซ่าหนูก็เลยสั่งมาลองลูกค้าคนแรกคือแม่ของหนูค่ะใช่คือแม่ว่าไงคุณใช่อร่อยค่ะพออร่อยก็เลยขายเลยค่ะตัวไหนที่เป็นออริจินอลครับเป็นฮาวายเอียนค่ะเป็นตัวฮาวายเอียนฮาวายเอียนคือตัวที่ขายดีที่สุดเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าแต่ว่านอกเหนือจากฮาวายเอียนแล้วเนี่ยมีหน้าไหนอีกบ้างคะมีค็อกเทลกุ้งนะคะหรือว่ากุ้งชีสค่ะค่ะงั้นหนูขอค็อกเทลกุ้งได้ไหมหนูอยากได้ค่ะอันนี้เลยนะฮาวายเอียนฮาวายเอียนค่ะแจ็คชิมฮาวายเอียนอันนี้แจ็คเลยจ้ะแจ็คเลยจ้ะกุ้งฮาวายเอียนต้องมีสับปะรดคือนอกจากรูปลักษณ์ที่มันเป็นโคนเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยมันมีอะไรพิเศษแตกต่างไปจากพิซซ่าทั่วไปคะคุณจุ๋ยจ๋ายตัวพิซซ่าโคนนะคะมันกรอบนอกฉ่ำในค่ะลูกค้าก็เลยแบบเอ้ยแปลกใหม่แล้ววัยรุ่นเด็กก็คือเอื้อมถึงชอบนะเพราะว่านี่คือ49บาทใช่ค่ะอุ๊ยแล้วเห็นบอกว่าอันนี้คือขายเอาแบบให้ชีวิตมีอะไรทำหน่อย ต้องมีอะไรได้คุณแจ็คอร่อยมั้ยคุณอู้ว้าวคุณนักข่าวของเราอย่างนั้นคุณผู้ชมอย่าไปเดทกับแฟนและเดทแรกด้วยการกินตัวนี้แล้วกันแต่ผมว่าเป็นธรรมชาติดีนะอร่อยชีสยืดเลยแล้วชีสยืดแบบนี้มันดูอร่อยมากเลยนะโอ้ซอสอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในจริงๆหวานยังขึ้นอยู่เลยค่ะอร่อยมากสูตรพวกนี้คือเราปรับเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆหนูเองใช่ค่ะก็ทิ้งไปหลายอันเหมือนกันค่ะใช่ตัวไหนขายดีที่สุดเป็นพิซซ่าโคนเลยค่ะที่ร้านก็คือตามชื่อร้านเลยพิซซ่าโคนในบ้านขายในบ้านเน้น delivery อย่างเดียวค่ะหนูไม่มีหน้าร้านแต่ว่าก็จะมีลูกค้าบางส่วนที่แวะมาที่บ้านบ้างอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ก็มีโต๊ะมาให้เห็นให้เขานั่งเล็กๆใช่หน้าที่ขายดีที่สุดเลยเป็นฮาวายเอียนค่ะตัวนี้เลยเนาะที่จะกินเนาะฮาวายเอียนแล้วก็จะเป็นมินิค่ะพิซซ่ามินิที่เป็นเหมือนขนมปังเนี่ยนะคะใช่ค่ะเริ่มต้น25บาทค่ะของที่ร้านใช่แป้ง
งเดียวกันหรือเปล่าครับแป้งเดียวกันค่ะแต่ว่าเราทำเป็นทรงเป็นขนมปังแต่เห็นบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้คือรับแป้งเขามาแต่ว่าตอนนี้เราคิดแป้งเองแล้วเป็นหุ้นส่วนกับพี่เขาแล้วค่ะใช่ร่วมกิจการใช่ค่ะคือวันไหนถ้าหนูปิดร้านคือหนูก็ยังมีรายได้จากตัวที่ขายแป้งพิซซ่าอยู่ด้วยแต่เราไม่ได้ทำเป็นแฟรนไชส์ถูกปะไม่แฟรนไชส์เลยค่ะสอนฟรีค่ะใช่เป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างครับคุณดาวอร่อยมากไหมคะอร่อยมากแล้วกุ้งเขาอ่ะเขาไม่ได้ให้มาแค่ตัว2ตัวนะพี่คือไม่ได้มาแค่แบบสะดุ้งมาแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาให้มาแบบเยอะมากเป็น10ตัวนี่ไงครับพอผ่ามาปุ๊บเป็นนี่เป็นแบบนี้ค่ะไส้แตกเลยเนี่ยไส้กุ้งใช่ค่ะให้ดูไส้ค่ะว่าเอียนนะคะอันนี้ที่จะกินไปแล้วส่วนนึงนะแต่ว่าข้างในให้ดูว่าแฮมแน่นแค่ไหนอ่ะจริงแล้วตัวชีสอ่ะที่โปะมาข้างบนนะคือเยอะมากจริงอะอร่อยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงกลับมาซื้อซ้ำแล้วถ้าเราสนใจเราสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนคะได้ที่Facebook นะคะ IG Pizza Cone ในบ้านค่ะแล้วก็สามารถดูคลิปสั้นของหนูได้เลยนะคะใน TikTok ค่ะ Pizza Cone ในบ้านเหมือนกันค่ะแล้วก็ LINE @เบอร์โทรได้เลยนะคะตามที่ขึ้นได้เลยค่ะพี่จะถามนิดเดียวสั้นๆจากวันที่คิดจะลาออกจากงานประจำอะแล้ววันนี้มาเป็นนายตัวเองอะแล้วสำเร็จอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีมากเลยค่ะคือก้าวผ่านหลายๆอย่างเลยที่แบบตัวเองไม่เคยทำแล้วก็คือทำได้ด้วยค่ะรู้งี้นะรู้งี้ค่ะใช่แต่เราเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นทัมมิ่งเนาะมันเป็นทัมมิ่งของเราอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีคนที่อยากจะเริ่มทำแบบเราเรามีเรียกว่าเป็นเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จบอกเขาบ้างไหมคะก็คือถ้าคิดอยากจะทำอะไรคือทำเลยค่ะ คือเราต้องมั่นใจก่อนว่าของเราอร่อยและดีเราต้องมั่นใจจากตัวเองด้วยค่ะมันถึงจะออกมาดีค่ะไม่ต้องกลัวอะไรเลยใช่เอาละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขายบ้างละโอเคตัดสินใจละตัดสินใจละคุณขายอะไรอ่ะโอเคค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณจุ๋ยจ่ายมากเสียดายที่เวลาน้อยเพราะฉะนั้นเข้าไปดูได้เลยพิซซ่าโคนในบ้านขอบคุณคุณจุ๋ยจ่ายมากขอบคุณค่ะเอาล่ะกินของอร่อยอร่อยไปแล้วแขกรับเชิญวันนี้นะคะมากันที่ศิลปินรุ่นใหม่ที่เขาเติบโตขึ้นมาเยอะมากๆจากวงดนตรีที่เปิดหมวกใจกลางสยามตอนนี้เขามีซิงเกิลเป็นของตัวเองเป็นซิงเกิลที่3แล้วกับน้องๆ Yes Indeed และเพลงนี้ชื่อว่ากลัวเธอหายไปค่ะครับ
คครับนี่คือน้องแพนเค้กน้องพอสน้องมังกรน้องทะเลแล้วก็น้องตินนะคะอายุเฉลี่ยเท่าไหร่กันเนี่ย15-16 ถึง 20ครึ่งนึงของชีวิตแล้วเมื่อเอาเฉลี่ยทั้งหมดมารวมกันพวกเราได้ของพวกเราโอเคจริงๆเพลงนี้คือกระแสดีเลยนะยอดวิว 300,000 แล้วฟีดแบคจากแฟนๆเป็นยังไงบ้างก็มีกระแสที่ดีค่ะแล้วก็แฟนๆก็ดีใจที่พวกเราได้โตขึ้นจากเพลงเนื้อหาของเพลงลุคเนี่ยปรับเปลี่ยนขึ้นมาได้แบบโตขึ้นครับมูดเพลงก็เปลี่ยนขึ้นไปเยอะขึ้นด้วยครับผมซึ่งซิงเกิลนี้ก็คือเป็นซิงเกิลที่3แล้วใช่มั้ยลูกใช่ครับซึ่งพอสก็คือมารับหน้าที่ร้องนําแล้วอินมากเลยได้ข่าวมีประสบการณ์เหรอเล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยจริงๆเพลงนี้ไม่ใช่แค่ตัวเราที่มีประสบการณ์เพื่อนๆทุกคนในวงหรือแม้กระทั่งคนที่ฟังทุกคนที่มีประสบการณ์แบบนี้ครับใช่ค่ะตอบแบบใบเบี่ยงสุดๆจริงๆแรงบันดาลใจโอ้นั่นน่ะสิแรงบันดาลใจแบบว่าประสบการณ์อะไรมาจากยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็มันอยากรู้มันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการแอบชอบเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ก็น่าจะมีฟิลที่แอบชอบใครหลายๆคนที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็แต่งเพลงนี้ออกมาเป็นความรู้สึกที่แบบเราทะเลาะกับตัวเองไม่กล้าบอกจะบอกดีไหมหรือว่าไม่กล้าบอกก็เลยเป็นเพลงนี้ขึ้นมาสุดท้ายได้บอกไหมอ่ะเออต้องรู้ต่อก็แล้วไม่เพราะถ้ารุ่นนี้แล้วต้องบอกไงใช่เพราะว่าเราเวลาเหลือน้อยแล้วช่วงอัดเพลงคือมันยากขึ้นกว่าเดิมไหมคะเพราะอันนี้คือมันเป็นเพลงช้ารายละเอียดมันต้องเยอะขึ้นเรื่องอารมณ์อะไรต่างมันอาจจะต้องเขาเรียกว่าเน้นอารมณ์ใส่เข้าไปเน้นแบบความรู้สึกใส่เข้าไปให้เพลงมันออกมามูดดีที่สุดมันอาจจะแบบอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องร้องพอที่สุดแต่ว่าต้องเข้าถึงอารมณ์เพลงนี้ที่สุดครับผมเนาะมาที่มังกรบ้างมังกรเขาเล่น MV เองแล้วก็คือมาเหมือนแบบเป็นสายแอคต้องแอคติ้งด้วยเป็นยังไงบ้างคะครับก็ MV ตัวนี้ก็ค่อนข้างท้าทายครับเพราะว่ามันก่อนถ้าถ่ายพุ่มกับเขาก็จะนัดแคสติ้งก่อนอะไรเงี้ยครับเราต้องไปแคสติ้งด้วยใช่เหรออ๋อหรอลูกแล้วตอนที่เราไปแคสเราคิดไหมว่าเราจะได้หรือไม่ได้ก็กลัวอยู่เหมือนกันเลยต้องไปแคสดูแล้วเขาก็ลองแบบลองบีฟต่างๆว่าเราต้องแบบลองทำยังไงลองแบบเล่นยังบทยังไงดูอะไรเงี้ยครับเรายากไหมสำหรับเราก็ค่อนข้างยากแล้วก็ท้าทายครับเพราะว่ามันแบบด้วยความที่มีเนื้อเรื่องแล้วก็มีซีนอารมณ์ที่เพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอย่างซีนในทะเลก็จะแต่ค่อนข้างแบบมีความแบบอารมณ์มากๆเลยแล้วตอนนั้นฝนตกด้วยตอนถ่ายครับน้องหยุดขำละไม่คือตอนที่ถ่ายอ่ะคือพายุเข้าหนักมากครับแล้วก็ต้องลงไปในขณะที่ทุกคนก็หนีขึ้นรถตู้นี่เนี่ยทำเป็นนักแสดงไงทิ้งน้องก่อนไว้ทิ้งเลยแล้วในพาร์ทของเราเป็นยังไงบ้างกับ MV ตัวนี้ก็ MV ตัวนี้ชอบมากครับเป็นเหมือนอีกแนวนึงของ Yes Indeed เลยก็รู้สึกเพลงดูโตขึ้นแล้วก็ชอบ MV แนวนี้มากเลยครับนั้นเราเป็นคนสุดท้ายครับผมฝาก MV ตัวนี้หน่อยได้ไหมคะก็ฝากทั้ง MV แล้วก็เพลงนี้เรามีหนังสั้นด้วยนะครับก็ฝากไปติดตามได้ในช่องของ White Music นะครับใน YouTube แล้วก็เพลงออกในทุกแพลตฟอร์มนะครับก็อย่าลืมไปฟังกันด้วยนะครับผมก็ทางอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ White Music เนาะครับผม Official White Music ครับ Official White Music นะคะไปดูเรียกว่าเป็นการเติบโตของน้องๆ นะเพราะว่าตั้งแต่ซิงเกิลแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คือเห็นเลยว่าสกิลแบบพัฒนาขึ้นเรื่อยจริงๆวันนี้ขอบคุณ Yes Indeed มากๆนะขอบคุณค่ะเรากลับมาเยี่ยมกันใหม่อีกนะมากเลยเห็นตั้งแต่เป็นคลิปตอนที่อยู่สยามอ่ะใช่หลายๆคนก็คือไวรัลมาจากตรงนั้นเลยนะคะขอพูดถึง1เวทีมิวสิคอลนะคะที่เรียกว่าหลายๆคนไปดูมาแล้วฟีดแบคดีมากๆนั่นก็คือแฟนฉันเดอะมิวสิคอลคือจะบอกว่าความสามารถของน้องๆเนี่ยการันตีได้จากทั้งผู้สร้างแล้วก็ผู้กำกับภาพยนตร์แฟนฉันที่เขาไปดูมาเขาจะอินแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังพวกเขากันค่ะเขาเอาเรื่องเดิมมาทำให้มันมีสีสันให้มันคือต่อจากเรื่องเดิมออกมาแต่มันยังเป็นเรื่องเดิมอยู่อะฮะผมทึ่งเลยนะฮะตอนจบเนี่ยต้องเอาสูติบัตรมาดูเลยว่าชื่ออะไรละครเลือกเพลงฮิตในหนังออกมาใช้ได้หมดเลยมันมีความรู้สึกที่มันหลากหลายมากมันแบบมันทั้งดีใจทั้งภูมิใจพระเอกครับน้องเจี๊ยบตอนเด็กนี่ผมแบบทุกครั้งที่เขาร้องเพลงผมรู้สึกว่าแบบมันทำให้เกิดความรู้สึกใหม่กับซีนนั้นขึ้นมาทันทีแล้วก็ผมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับผมรู้สึกว่าหลายๆซีนเป็นความเศร้าที่ไพเราะครับเสน่ห์ของนักแสดงเด็กทุกอย่างยังอยู่ครบครับก็อยากให้มาดูกันครับโอ้โหพลาดไม่ได้จริงๆนะคะแค่ดูตัวอย่างก็รู้เลยว่าต้องน่ารักแล้วก็เราสามารถรีเลทได้จริงๆอ่ะใครไปดูมาแล้วบ้างคนนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะเป็นยังไงบ้างรีวิวรักไม่ใช่นั่นแน่
คือออกมาแล้วจะแบบเอาเพลงนี้ออกจากหัวไม่ได้เฮ้ยมันอย่างนี้เลยแล้วเมื่อวานอ่ะลูกๆมาในรายการเนาะเขามาแบบมาแจกความสดใสจนแบบอยากไปเจอตัวจริงเขาบนเวทีเราก็อยากไปมากๆเดี๋ยวเราต้องหาเวลาไปดูให้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมขาเปิดให้ชมกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูแฟนฉันเดอะมิวสิคอลไม่อยากให้รอเพราะว่ารอบการแสดงเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคุณผู้ชมเขาเปิดแสดงจนถึงวันที่26พฤศจิกายนเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถซื้อบัตรได้แล้วค่ะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือว่าจะเป็น www.thaiticketmajor.com ก็ได้ไปดูกันนะคะรับรองว่าอิ่มอกอิ่มใจแน่นอนแล้วก็วันนี้นะคะอีกเรื่องนึงที่ไม่อยากให้พลาดนะคะเรื่องใหญ่รายวันวันนี้พี่แจ็ครับหน้าที่แทนออฟก่อนออฟติดภารกิจนะคะแต่ว่ายังเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมาติดตามนี่เลยวิบากกรรมหรือภัยร้ายจากกรณีน้องอายุ17ปีจะไปแก้กาลากินีแล้วไปถูกอากงที่เป็นเจ้าสำนักร่างทรงทำอนาจารและข่มขืนเพื่อนน้องไป3ครั้งแล้วแต่พอเด็กไปบอกแม่ไม่เชื่อเพราะศรัทธาอากงวันนี้แจ้งความแล้วนะคะเดี๋ยวตามความคืบหน้าทางคดีและจะไปคุยกับอาจารย์จตุรงจงอาสานักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยครับแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงโดยเฉพาะสายมูต้องมูอย่างปลอดภัยด้วยและมูอย่างมีสตินะคะทุกคนอะไรที่แปลกอะไรที่เอ๊ะขึ้นมานิดหน่อยให้เชื่อสัญชาตญาณตัวเองด้วยเนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันนะครับวันนี้หมดเวลาสำหรับรอบวันแล้วเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ